แกงผักแม่ตกสระว่ายน้ำกันพี่เลยแก้วได้ยินนะได้ยินนะโอ้สระว่ายน้ำที่นี่สวยมากเลยอ่ะเฮ้ยกินแล้วแกงจะผักจะตันตกสระว่ายน้ำเหรอโยนเลยโยนจะตันตกสระว่ายน้ำเลยโยนไปเลยนี่เราอยู่ที่ไหนนะครับบรรยากาศดีจังเลยใช่บรรยากาศดีมากเลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมรวินทรานะคะ Beach Resort and Spa อยู่พัทยาค่อนๆมาทางจอมเทียนนิดนึงวันนี้เราไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวด้วยนี่เรามาเที่ยวกับสาวสวยคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยบังเอิญเจอกันชื่ออะไรครับเนี่ยร้อยแก้วนี่วันนี้เรามาเที่ยวกับร้อยแก้วนะครับเลี้ยงลูกสุดเวียงค่ะจากเพจเลี้ยงลูกสุดเวียงเวียงนอนห้องเดียวกันเลยนอนรวมกัน2ครอบครัวเลยเด็กๆเขานัดกันแล้วมีที่นอน2ที่ยังไงอ่ะเขานอนด้วยกัน2คนพ่อๆแม่ๆไปนอนที่อื่นกันเลยห้องนี้เลยใช่ไหมเราพักห้องนี้เลยใช่ไหมหนึ่งโอ้โหเราอยู่เป็นบ้านเลยโอ้ห้องพักน่านอนมากเลยไหนเด็กๆนอนห้องนี้กันใช่ไหม2เตียงเชิญแต้มนอนกับพี่ร้อยแก้วคนละเตียงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เธอจะนอนกับพี่ร้อยแก้วเลยโอ้ชอบมากเลยคือเรามากัน2ครอบครัวนะคะอย่างนี้สนุกแน่นอนก็คือเป็น2ห้องนอนแล้วก็มีส่วนกลางซึ่งส่วนกลางอ่ะดีกว่าที่แม่คิดเยอะมีโต๊ะทานข้าวมีไมโครเวฟอ่างล้างจานตู้เย็นเฮ้ยเป็นบ้านจริงนะเนี่ยอุปกรณ์ทำกับข้าวทำอาหารกันได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องรับแขกห้องนั่งเล่นนะคะจะนั่งดูโทรทัศน์ได้นี่เรามากับนี่ครอบครัวเลี้ยงลูกสุดเวียงแม่อ้อจองที่จองตรงนี้เพราะว่าผมจะดูแหม่มว่ายน้ำเอาพี่โยไปเลยเดินมาดูเลยไหนอ่ะอ๋อนี่ไงสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้โยอันนี้คือระเบียงที่เอาจากห้องนอนเราฝั่งเราคือเดี๋ยวลองเข้าห้องนอนฝั่งเราสิเปิดมาแล้วว่าวิวดีอ่ะมาดูห้องนอนฝั่งนี้นะคะว้ายดีมากคือวิวอ่ะคือห้องนอนฝั่งนี้เป็นเตียงเขาเรียกเป็นเตียงเดี่ยวนะคะวิวอันนี้ก็คือเปิดไประเบียงเมื่อกี้ระเบียงทะเลวิวทะเลและต้นไม้เขียวห้องนอนฝั่งนี้จะออกระเบียงได้สองข้างก็คืออันนี้กับอันนี้คือเปิดม่านหมดแล้วอ่ะดีมากมากสิตรงฝั่งนู้นจะเป็นทะเลนะคะสงบแล้วบรรยากาศดีแล้วอากาศดีมากมากโรงแรมเขาเงียบสงบดีนะครับแม่ปูเป้ใช่จนกระทั่งพวกเรามาเราก็รู้สึกว่าเราสร้างเสียงอึกทึกความสนุกสนานความสดใสโรงแรมพอบ้านเรามาก็สดใสขึ้นมาเลย ถ้าเรากลัวแบบเตียงนี้เดี๋ยวจะนอนเบียดเกินไปนะคะเราก็เปิดหน้าต่างตรงนี้นะคะเราให้คุณพ่อนอนในนี้เลยค่ะเปิดน้ำได้เป็นอ่างอาบน้ำเดินมาตรงนี้ก็จะมาโซนตู้เสื้อผ้ามีกระเป๋าให้เดินชายหาดนะรองเท้าแตะเดินใช้หาดอุ้ยของพร้อมมากนะตรงนี้ที่วางกระเป๋าเรานะคะห้องน้ำก็คือจะมีอ่างสองอ่างนี้นะอ่างหลังมือนะคะตรงนี้ก็คือโถๆใช่ไหมที่นั่งฟินของเรานะแล้วก็โซนชาวเวอร์นะคะที่อาบน้ำอยู่ข้างในนี้หรือว่าใครจะแช่น้ำก็ตรงนี้อาบน้ำแช่ไปพูดคุยกับคนที่นอนอยู่บนเตียงได้แก้เหงาเราไปดูแอบไปดูห้องนอนอีกห้องไหมเฮ้ยเขาบอกว่าเราเล่นซ่อนหาเหรอคะอันนี้ที่สงสารนี่ยิ้มแรงยิ้มแรงหนึ่งสองสามยิ้มได้ยิ้มยิ้มแรงป้า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 ยิ้มแรงหนึ่งสองสามยิ้มแรงขอยิ้มแรงใช่ไหมโอ้ลูกปีนแล้วโอ้โหโอ้โหนี่มากับเลี้ยงลูกสุดเวียงต้องแบบนี้เขาจะนอนกันสองคนแล้วคุณแม่ล่ะแม่กับป๊าป๊าไม่นอนตรงเออนี่ก็จะนอนตรงนี้กันไงกับแม่แก้วแต่บอกว่าคุณตกเตียงชุบนี่กล่องสมบัติของเชิดแตมนี่ใช่ไหมกล่องนี้มีอะไรลูกเชิดแตมเลี้ยงอะไรมีปลาเนี่ยหอยเนี่ยเชิดแตมเลี้ยงหอยอันนี้ไว้เชิดแตมอาบน้ำให้หอยให้อาหารหอยตลอดทุกวันเป็นปันให้หอยด้วยโอ้ไหนแล้วกระเป๋าไว้แก้วมีอะไรพี่อาคิมคิริแค่นี้ที่ได้ส่งมานี้ด้วยนะสาวๆสมัยนี้พกกระเป๋านะครับคนละใบห้องนี้นะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเตียงคู่ก็คือจะมี2เตียงนะคะแล้วก็มีระเบียงเหมือนกันห้องน้ำก็จะมีเหมือนการเปิดหน้าต่างไปชนห้องนอนเหมือนกันคือถ้าปิดประตูนี้ก็เป็นห้องเดียวไงแล้วถ้าเปิดก็ยาวเลย
ขังเด็กเราปิดบานนี้ไว้เขาก็จะนึกว่าเปิดแล้วแบบเขาก็นึกว่าเปิดแล้วเจอเราใช่ไหมแต่เราเด็กเล่นกันอยู่ตรงนี้เปิดปุ๊บต้องเจอประตูแน่เลยเปิดแล้วต้องวิ่งออกมาได้เลยเปิดปุ๊บประตูติดอีกบานแกล้งเด็กดูเด็กว่าไงเราเรียกเด็กเล่นลูกเลยไปแก้วไปได้แล้วเร็วไปแก้วเราจะเปิดบานนู้นปุ๊บมันติดบานนี้ฟังเสียงฟังเสียงเป็นพ่อแม่ที่ใจร้ายเขาไม่รู้ว่าตัวมีสองชั้นมายาแล้วไฟไฟไฟอะไรอ่ะอะไรอ่ะไปได้ไม่ได้เรียนมันปิดเรียนมันไม่มีมันวิ่งกันเล่นบ้าเลยออกมาดูด้วยออกข้างหน้าเพราะมันเด็กมันฉลาดมันเรียกทางนี้มันเรียกทางนี้เก่งเขาไม่กลัวหน้าเอ๋เกิดอะไรขึ้นกันล่ะฮะแผลมาใช่ไหมแผลมาใช่ไหมอะไรบ้านนี้ชอบแกล้งลูกแกตกใจตกใจอ้าวแล้วเชิญแตมมาเชิญแตมทำไมมาอยู่เงี้ยไม่ไปอ่ะมาแล้วเปิดได้แล้วอ่ะตอนนี้เด็กต้องการความเป็นส่วนตัวและสองคนเข้ามุมเรามาดูกระเป๋าเชิญแตมกันดีกว่าค่ะครั้งนี้เชิญแตมคือจัดกระเป๋ามาเองซึ่งแม่ไม่รู้ว่ามีอะไรนะเขาแอบดูนะคะลูกเฮ้ยเอากระต่ายมาเชิญแตมเอากระต่ายตัวนี้สวดมนต์ได้เชิญแตมทำซิลนะโมดาสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เอามานะชื่ออะไรนะอุ๋งอุ๋งอุ๋งจะเป็นเป็ดอุ๋งจะเป็นเป็ดแล้วนี่กล่องนี้คืออะไรคะเชอร์แตมกล่องหอยค่ะกล่องนี้คือหอยของเชอร์แตมคือบ้านหอยเชอร์แตมนะคะอันนี้ฝากอยู่ไหนนะคะคุณนี่ค่ะคุณนี่คือหอยของเชอร์แตมที่ไปไหนก็เอาไปด้วยอันนี้คือบ้านหอยซึ่งแสตมป์เขาก็จะจัดว่ามีที่นอนหอยมีอาหารมีของเล่นหอยกล่องหอยสุดที่รักนะคะตอนนี้แสตมป์รักหอยตัวนี้มากทริปนี้นะคะสนุกแน่นอนเรามาสนุกกับเพจเลี้ยงลูกสุดเวียงอีกแล้วนะเดี๋ยวเราต้องมีอะไรมันๆให้เล่นกันนะคะอย่าลืมติดตามดูกันนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้พ่อเย่เย่น้องแสตมป์ที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องรอยแก้วที่เพจเลี้ยงลูกสุดเวียงนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย บ๊ายบาย